ติกนะครับก็จะไม่กลับมาละลายอีกแล้วนะครับครับวันนี้อยู่กับซีนอนวันเนี่ยนะครับวันนี้ลูกค้าได้นำรถ BMW F30 คันนี้นะครับมาเปลี่ยนมือจับกับทางร้านนะครับเดี๋ยวไปดูมือจับเดิมลูกค้าว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับจะเป็นมือจับเดิมของลูกค้านะครับเห็นได้ชัดครับว่ามันจะเหนียวๆนะครับนี่มันจะเหนียวนะครับละลายนะครับแบบนี้เลยนะครับลูกค้าก็เลยต้องการเปลี่ยนมือจับใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนมือจับเสร็จจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการเปลี่ยนมือจับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นมือจับใหม่จากทางร้านที่เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเห็นได้ชัดครับว่ามันจะไม่เหนียวแล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวพลาสติกนะครับก็จะไม่กลับมาละลายอีกแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับไม่เหนียวนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจะมาเปลี่ยนมือจับแบบนี้นะครับร้านเราก็อยู่ที่พุทธมณฑลสาย1ซอย9นะครับหรือว่าสามารถติดต่อผ่านทางซีนอนมาเนี่ยเราได้เลยนะครับ